แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากติดตามเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนนะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้41องศาเซลเซียสค่ะส่วนถ้าไปดูที่ประเทศจีนนะคะหลายมณฑลได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงพายุลูกเห็บพัดถล่มอย่างรุนแรงค่ะบางพื้นที่เนี่ยเขาไปเก็บเอาลูกเห็บมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ7เซนติเมตรซึ่งพายุลูกเห็บที่พัดถล่มเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานแต่กลับสร้างผลกระทบให้กับผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นไร่ข้าวโพดรวมไปถึงผักกาดก้านขาวได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างพายุลูกเห็บที่พัดถล่มพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนนับแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนักที่สุดอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจวค่ะส่วนในมณฑลเจียงซีซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีนก็เผชิญกับพายุฝนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยอยู่ที่26มิลลิเมตรในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนในนครหนานชางซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซีเผชิญปัญหาลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนและฝนก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของจีนออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศเลวร้ายในระดับสีฟ้าซึ่งเป็นระดับต่ำสุดจากทั้งหมด3ระดับหลังจากที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและพายุลูกเห็บตกตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ได้บรรเทาลงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่นครฉงชิ่งมณฑลกุ้ยโจวมณฑลหูหนานมณฑลฝูเจี้ยนมณฑลกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงส่วนที่จีนวันนี้นะคะพายุพัดถล่มหลายพื้นที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ถ้ากลับมาที่ประเทศไทยค่ะร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อนที่สุดอยู่ที่จังหวัดลำปางอุณหภูมิ41องศาเซลเซียสและคาดว่าเมษายนนี้โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนอาจจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงมากกว่านี้แต่ขณะเดียวกันในช่วงหน้าร้อนภัยแล้งก็มาเยือนค่ะประกอบกับช่วงนี้นะคะระดับน้ำสายหลักๆเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องมีรายงานนะคะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลดลงอย่างรวดเร็วล่าสุดเนี่ยเหลือน้ำประมาณ129ของความจุผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีเปิดเผยว่าปริมาณน้ำที่ลดลงคาดว่าอาจจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศแต่ว่าการช่วยเหลือภาคการเกษตรตลอดฤดูฝนที่จะมาถึงเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากค่ะแต่อย่างไรก็ตามภัยแล้งเนี่ยน่าจะหนักกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าฝนตกลงมาค่อนข้างน้อยเก็บน้ำได้ประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนการเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ชลประทานได้จัดหาเครื่องจักรกลแล้วก็เครื่องมือต่างๆพร้อมช่วยเหลือประชาชนเอาไว้แล้วขณะที่หน่วยงานจิตอาสาเขาได้ร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการผลิตประปาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งที่บริเวณแม่น้ำเหนือเขื่อนปราณบุรีในพื้นที่ตำบลเขาเจ้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งส่วนที่บึงกาฬค่ะก่อนหน้านี้มีพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเซกาบ้านเรือนเสียหาย 1,400 หลังคาเรือนประชาชนเดือดร้อน 2,100 คนล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนมอบอุปกรณ์แล้วก็นำจิตอาสาไปซ่อมแซมบ้านเรือนโดยได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากวาตภัยในพื้นที่อำเภอเซกาจำนวน4ตำบลคือตำบลบ้านต้องตำบลน้ำจั้นตำบลท่ากกแดงและตำบลป่งไฮเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในการช่วยเหลือและเยียวยาด้านจังหวัดลำปางอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงช่วงบ่ายแสงแดดเนี่ยสาดส่องลงมาเต็มที่อำเภอเมืองลำปางอุณหภูมิสูงกว่า41องศาเซลเซียสอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทยติดต่อกัน2วันเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วคาดว่าหลังจากนี้อากาศจะร้อนจัดต่อเนื่องตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ที่มีการระบุนะคะว่าพื้นที่ลำปางเนี่ยปีนี้ร้อนเนี่ยมาเร็วแล้วอุณหภูมิเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปเนี่ยเริ่มร้อนจัดตั้งแต่มีนาคมแล้วสำหรับพื้นที่อำเภอเมืองลำปางนะคะเมื่อปีก่อนอุณหภูมิร้อนที่สุดวัดได้ 42.8 องศาเซลเซียสในวันที่19เมษายน2566ส่วนในพื้นที่อำเภอเถินค่ะเคยพุ่งไปแตะ 44.2 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่18เมษายน2562ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ